วันนี้จะมาลองคูชั่นให้ดูนะคะตามสัญญาของ The Face Shop อันนี้ก็มี2สีเอาสีไหนก่อนดีอ่ะสีนี้แล้วกันสีดาร์กเบจอันนี้205นะก็หน้าตามันจะเป็นแบบเนี้ยจริงๆใช้แล้วแหละแต่ว่าอยากจะมาลองทาให้ดูว่าเป็นยังไงก็มันก็จะเป็นฟองน้ำแบบนี้ชุบๆคือสีเข้มมากเลยอะแต่อยากบอกว่าทาแล้วยังแบบยังวอกอยู่นิดนึงอะเดี๋ยวลองให้ดูครึ่งหน้าก่อนสีแบบว่ายังขาวอยู่เลยอะโอ้ยขนาดว่าสีเข้มแล้วเนี่ยมาแต่งให้ดูเล่นๆนะเดี๋ยวก็ไปแล้วทำเล่นเนื้อมันบางมากเลยมันเบาสบายผิวดีอะแต่เสียดายมันขาวไปหน่อยสงสัยได้ยกให้เพื่อนแล้วเนี่ยคือใช้คูชั่นนี่ไม่เคยได้เลยอะขาวพี่เลยอะนี่จะไปดูคือเห็นแต่ตลับนะมันดูเข้มมากแต่พออยู่กับสีผิวเราแล้วแบบเอ้ยวอกอ่ะอีกสีนึงสีนี้สี V301 เห็นป่ะเอ้ย V301 ไลท์บราวน์อันนี้ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนี่อันนี้ก็เข้มเหมือนกันวายลอยข้างนึงลอยข้างนึงตายละสงสัยต้องแบบถ้าเกิดจะใช้คุณต้องใช้กับแบบรองพื้นสีเข้มไม่ก็แบบบอนเซอร์เอาเนี่ยแต่จะบอกว่าเนื้อมันดีมากเนื้อแบบเนื้อรองพื้นดีจริงๆมันแบบมันบางเบาอะไม่หนักหน้าดีกลิ่นหอมด้วยอะถ้าเข้มกว่านี้นิดนึงนี่จะดีมากเลยอะเกียร์ขาวยังขาวกว่าคออยู่ดีถ้าเกิดว่าใครผิวสีเข้มแบบนี้นะก็นึกว่ายังใช้ไม่ได้นะคูชั่นของ The Face Shop มันยังขาวไปอะสีเข้มยังขาวไปแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากใช้จริงๆก็ลองหาพวกบอนเซอร์อะไรมาทาทับก็ได้บ้านก็แพงทุกบ้าน2 1 2ไม่อยากจะจับคนขายใช่ไหมประตูดวงจับก็ยังดีกว่าไปตกอันอื่นนะคะเหนือโคต้าอีกรอบไม่เป็นไรเที่ยวเขาใหญ่จ่ายแฟนร้อนเที่ยวเหมือนโดนทุกรอบไม่เคยได้ทางจับอีประตูดวงนี่นะ6จ้าให้ประตูดวงเอาเลยจ้ะประตูดวงจ้ะเก่งชีวิตจะรอดหรือร่วงอยู่ที่ตัวดวงครับแม่ป้าบ